สัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องสภาพอากาศทั้งสัปดาห์เลยนะคะจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักต่อเนื่องคลื่นลมก็แรงด้วยติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะสวัสดีค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะบ้านเราจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต้องระวังกันให้ดีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกค่ะจากอิทธิพล3ตัวการด้วยกันนะคะที่ทำให้เกิดฝนในบ้านเราตอนนี้ค่ะตัวการแรกค่ะคือร่องมรสุมนะคะจะเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศไทยตอนบนและมีพายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนบนก็จะช่วยดึงดูดให้ลมมรสุมนะคะที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นมีกำลังแรงขึ้นสำหรับพายุโซนร้อนนะคะมีชื่อว่าตาลิมนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะขึ้นฝั่งนะคะระหว่างชายแดนของประเทศจีนและประเทศเวียดนามในช่วงเย็นวันที่18กรกฎาคมหลังจากนั้นนะคะขึ้นฝั่งเสร็จก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าบริเวณนั้นมีภูเขาสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นเป็นอุปสรรคอยู่แต่ก็ยังมีผลทำให้พื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะหลังพายุสลายตัวไปโซนนี้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เพราะว่าฝนยังเกิดขึ้นจากตัวลมมรสุมและร่องฝนที่จะพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยคลื่นลมก็ยังมีกำลังแรงต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ทั้งสองฝั่งมีกำลังแรงขึ้นตลอดนะคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงสัปดาห์นี้งดออกจากฝั่งไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะไปดู24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะพื้นที่ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่ค่ะเป็นฝนหนักในโซนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะจะตกได้ถึง 80% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะตกได้ 70% ของพื้นที่ต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เลยและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกค่ะฝนเพิ่มตกได้ 70% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนหนักถึงหนักมากที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือชาวประมงงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันก่อนนะคะสัปดาห์นี้จะมีฝนตกทั่วทั้งประเทศไทยนะคะขอให้วางแผนกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคและกิจกรรมอื่นๆอย่าลืมนะคะว่าปีนี้ฝนน้อยฝนมาต้องรีบกักเก็บกันค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะ